สวัสดีน้องๆทุกคนจ้าโอเค Welcome to 1 minute เอ็งสู่ขิดนะจ๊ะเอ็งสู่ขิดก็คือขิดกันไปเลยตายกันไปเลยวันนี้นะคะพี่จาแม่จามารีจะมาแนะนำน้องๆกับข้อสอบชนิดที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรคะข้อสอบภาษาอังกฤษสุดชิคสุดโคซึ่งอัปเดตใหม่อีกแล้วหลังจากที่หนูสอบทีแกตไปแล้วแล้วหนูทำกันไม่ทันนะคะวันนี้นะคะเราจะมาพูดเกี่ยวกับข้อสอบ A level ค่ะวันนี้อาจจะไม่ได้เข้าธีมของชื่อรายการนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ก่อนนะคะพี่จำแม่มีช่อง YouTube แล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะส่วนคลิปตัวนี้นะคะก็จะถูกนำไปโพสต์ลงไปในYouTube ช่องบ้านอิงนะคะทีนี้วันนี้พี่จำแม่จะทำแนะนำเสนอข้อสอบรูปแบบใหม่แบบไม่ค่อยสับเพราะว่าดูจากข้อสอบทีแกตแล้วน้องๆหลายคนทำกันไม่ค่อยทันนะคะเพราะว่าข้อสอบมันเยอะแล้วมันให้เวลามาแบบจำกัดนะคะ A level คืออะไรนะคะ A level ก็คือข้อสอบใช้แค่แบบคล้ายๆกับข้อสอบเข้าเนี่ยค่ะทีนี้ใน A level มีอะไรบ้างนะคะแบบแรกนะคะมันจะมีแบบ short conversation มันจะมี3บทสนทนารวมทั้งหมด12ข้อมันก็จะแบ่งออกเป็นง่าย3ข้อกลางระดับความยากแบบกลางๆนะคะ6ข้อแล้วก็ยากแบบมากๆ3ข้อจริงๆไม่ได้ยากถ้าหนูอยากทำยังไงก็ตามให้หนูสามารถทำข้อสอบได้หนูก็ลงสมัครเรียนคอร์ส A level กับพี่จาเม่นะคะอันนี้ก็จะเป็นยกตัวอย่างแบบ short conversation นะคะอย่างเช่น A คุยกับ B คุยกับ A คุยกับ B แล้วก็ blank เอาไว้หนูก็เติมนะคะเพราะฉะนั้นนี่เป็นแบบง่ายนะคะแบบต่อไปนะคะจะเป็นแบบ long conversation ก็คือจะมีการถามตอบกันยาวหน่อยนะคะถามว่ามีกี่บทสนทนานะคะเขาจะมีมาให้เพียงแค่1บทสนทนาอาจจะยาวกว่านี้นะคะนะคะให้เห็นว่ามันยาวขึ้นนะคะเพราะนั้นมันจะมี8ข้อค่ะก็จะมีง่าย1ข้อกลางๆ6ข้อแล้วก็แบบยากอีก1ข้อนะคะซึ่งมันไม่ได้ยากมากขนาดนั้นไม่ต้องตกใจนะคะมาเรียนกับพี่จาเม่แล้วไม่ต้องกลัวแรงสิ้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นคำถามที่เป็นพาร์ทที่เป็น listening จริงๆขออนุญาตพูดเป็นแบบพาร์ท conversation ได้ปะเพราะว่าอะไรเพราะว่าหนูดูนะคะมันคือการอ่านบทสนทนาแล้วหนูจะต้องหาคำศัพท์เอามาตอบคำถามเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นพาร์ทแบบ conversation นะคะเขาต้องการวัด conversation หนูเท่านั้นเองเนอะทีนี้พาร์ท reading ค่ะPath Reading เนี่ยข้อสอบ A Level เนี่ยจะแตกต่างจากข้อสอบ TGAT ตรงที่ว่าข้อสอบ TGAT จะมีให้อ่านแบบสั้นๆประมาณ 2-300 คำแต่ข้อสอบ A Level นะคะจะมีให้อ่านตั้งแต่อ่านโฆษณาค่ะจะมีโฆษณาประมาณเนี้ยมาให้หนูอ่านประมาณ2บทความนะคะ2บทความอันนี้พี่เอามาจากบูปรินแล้วนะคะไม่ต่างไปจากนี้แล้วนะคะก็มีบทโฆษณาค่ะโฆษณาขายของโฆษณาอะไรต่างๆนะคะ2อันเราก็ถามจำนวน6ข้อโฆษณาละ3คำถามนะคะก็จะแบ่งออกเป็นง่าย2ข้อกลาง2ข้อแล้วก็ยาก2ข้อนั่นหมายความว่าง่ายกลางยากอย่างละข้ออย่างละบทความถูกไหมคะยกตัวอย่างโฆษณานี้เป็นแบบการันตีของอะไรสักอย่างนึงนะคะก็จะเป็นแบบตัวอย่างโฆษณาหรืออาจจะเป็นประกาศขายของประกาศลดราคาคูปองลดราคานู่นนี่นั่นได้หมดเลยนะคะนะคะอันนี้ส่วนอันที่2นะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับบทวิจารณ์สินค้าหรือบริการก็คืออาจจะเป็นการเขียนอีเมลบอกว่าอุ๊ยสินค้าเธอมันลดมากเงี้ยค่ะหรือสินค้าเธอมันห่วยแตกมากฉันต้องการ replacement อันใหม่เดี๋ยวนี้อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นการเขียนโต้ตอบอีเมลระหว่างลูกค้ากับอาจจะเป็นstaff ของบริษัทนะคะเขียนโต้ตอบกันไปซึ่งมันจะมี1บทความเท่านั้นนะคะ1บทความเท่านั้นก็จะมีคำถามทั้งหมด6ข้อมันก็จะยาวขึ้นมานะคะก็จะมีตั้งแต่ง่าย1ข้อกลางๆ4ข้อแล้วก็ยากข้อ1นะคะก็จะเป็นการเขียนอีเมลโต้ตอบกันอาจจะยาวกว่านี้นะคะเพราะมัน6ข้อเนาะอาจจะมี2แบบ customer ส่งจดหมายถึงแบบ manager ใช่ไหมคะส่งจดหมายถึง manager เสร็จปุ๊บก็เมเนเจอร์ตอบกลับแล้วเขาก็ถามคำถามว่าสรุปแล้วคัสเตอร์เมอร์ได้รับการดูแลหรือรีสปอนส์จากเมเนเจอร์อย่างไรอะไรเงี้ยค่ะประมาณนี้นะคะอันต่อไปก็จะเป็นเกี่ยวกับนิวส์รีพอร์ตค่ะเกี่ยวข้องกับการนำเสนอข่าวนะคะเพราะฉะนั้นคำถามก็จะมี1บทความอาจจะเป็นสภาพอากาศก็ได้ถูกไหมแบบเป็นแบบ weather forecast นะคะเป็นแบบ
เขาเรียกว่าอะไรอ่ะพยากรณ์อากาศก็ได้นะคะอาจจะเป็นบทความข่าวต่างๆก็ได้นะคะ1อัน6ข้อก็จะแบ่งออกเป็นง่าย1ข้อกลางๆ4ข้อแล้วก็ยากข้อ1นะคะอันต่อไปค่ะจะให้แบบมาเป็นแบบ visuals ค่ะเป็น visual ก็คือเป็นแบบกราฟเป็นแบบไดอะแกรมเป็นแบบเทเบิลเป็นแบบ pie chart เป็นแบบ line chart เป็นแบบแผนผังแผนภูมิแผนภูมิปุ๊บปุ๊บปิ๊บปิ๊บนะคะเพราะฉะนั้นเขาจะให้มาทั้งหมด2แผนผังนะคะ2บทความที่มีแผนผังแล้วคำถามที่ถามนะคะก็จะถามรวมทั้งหมดอ่ะ3ข้อต่อ1เรื่องเพราะฉะนั้นมี2อันก็จะเป็น6ข้อก็จะแบ่งเป็นง่ายกลางยากอย่างละ2เพราะฉะนั้นใน1บทความก็จะมีง่ายกลางยากอย่างละอันโอเคไหมคะทีนี้ค่ะบทความที่เป็นแบบ reading จริงๆที่เป็นแบบ reading comprehension เลยนะคะก็จะยาวกว่าข้อสอบ TGAT ถึง2เท่านะคะข้อสอบ TGAT จะอยู่ที่ประมาณ200ถึง350คำนะคะแต่ข้อสอบ A level นะคะด้วยความที่มันเป็น A level ต้องการที่จะพัฒนาข้อสอบให้มันดูเยอะขึ้นยากขึ้นมันก็เลยจะทำให้จำนวนคำของตัวที่หนูอ่านเยอะขึ้นเป็น500ถึง600คำก็คือประมาณ1หน้ากระดาษ A4 นั่นเองนะคะมันก็จะมี2บทความบทความละ8ข้อเพราะนั้นคำถามของมันก็มีง่ายกลางยากแบ่งตามนี้เลยค่ะง่าย3กลาง10แล้วก็ยาก3รวมเป็น16ข้อเนาะเพราะมี2อันนะคะเพราะฉะนั้นคำถามก็เดิมๆค่ะพวกสรุปได้ว่ายังไงถามเอาดีเทลถามแบบคนนี้ทำอะไรถามคำศัพท์อะไรเงี้ยเพราะนั้นก็เหมือนข้อสอบ TGAT แต่เพียงแค่ว่ามันยาวขึ้นเท่านั้นเองนะคะสิ่งที่นะคะยังคงสภาพความเป็นข้อสอบภาษาอังกฤษจากสทศก็คือ text completion นะคะอันนี้คือข้อสอบ TGAT ใครอยากรู้ว่าข้อสอบ TGAT ทำยังไงลองไปดูคลิปเก่าๆของพี่จาเม่ได้นะคะข้อสอบ TGAT ก็จะมีให้3บทความนะคะแล้วก็จะมีเนี่ยอย่างเงี้ยAmericans more worried about inflation in the October with fears emanating from an burst in gasoline prices. เพราะฉะนั้นมันข้อหนึ่งก็มี growing เนี่ยตอบอะไรนะคะเป็น text completion นะคะเป็นการเติมข้อความที่ขาดหายไปใน text นะอันนี้คือแกมมาอันนี้คือพาร์ทแกมมาแล้วนะแกมมาเพราะนั้นหนูก็อยากรู้อยากเรียนแกมมาก็เดี๋ยวลงคอร์สพี่จาเม่ก็ได้นะคะหรืออาจจะอยากเรียนตัวต่อตัวก็ได้แล้วแต่มาเลยติดต่อได้นะคะผ่านทาง www.baning.com แต่ก่อนอื่นนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกด subscribe ให้พี่จาเม่จามรีหน่อยนะคะขอบคุณค่ะนะคะอันนี้เหมือนเดิมเหมือนข้อสอบ TGAT เลยนะคะไม่แตกต่างนะคะแล้วก็อันสุดท้ายนะคะก็จะเกี่ยวข้องกับ paragraph organization เพราะฉะนั้นเขาก็จะมีประโยคมาให้5ประโยค A B C D E F G อันนี้เกินมีแค่ A B C D E แล้วเขาก็จะให้น้องๆ นะคะเรียงประโยคว่าอะไรควรจะมาก่อนอะไรควรจะเป็น topic sentence อะไรควรจะเป็น supporting detail อะไรควรจะเป็น examples นะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีทั้งหมด5ย่อหน้ามี5ข้อก็คือมีแบบเนี้ย5อันแล้วก็ให้เรียง1 2 3 4 5 A B C D E เรียงลำดับว่าอะไรมาก่อนอะไรมาหลังก็จะมีตั้งแต่ง่ายกลางแล้วก็ยากจริงๆข้อสอบนี้นะคะจะเป็นข้อสอบเชิง writing เป็น written structure นะคะเป็นการข้อสอบแบบต้องการวัดว่าหนูสามารถเขียน paragraph ได้ไหมเพราะฉะนั้นก่อนที่หนูจะทำข้อสอบพวกนี้ได้หนูต้องไปรู้ว่า paragraph structure มันเป็นยังไงนะคะโอเคไหมคะเพราะฉะนั้นนี่ก็จะเป็นข้อสอบที่ไม่ใช่ TGAT แล้วนะคะนี่ก็จะเป็นข้อสอบ A level ค่ะที่พี่จาเม่จามรีสรุปมาไว้ให้ใน10นาทีนี้นะคะขออนุญาตไม่เข้าธีมรายการนะคะธีมรายการก็คือ1 minute English kid ซึ่งจริงๆแล้วพี่จาเม่ตั้งใจว่าจะทำคลิปวิดีโอสั้นๆ1นาทีนะคะในแต่ละสัปดาห์แล้วก็ลงให้หนูในข้อสอบที่แบบในสิ่งที่เด็กผิดกันบ่อยๆอะค่ะแต่ว่าด้วยความที่แบบA level ต้องมาก่อนต้องมาดูข้อสอบก่อนว่าข้อสอบมีอะไรบ้างเพราะฉะนั้นอันนี้พี่จะไม่ฝากเอาไว้นะคะเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์ว่าโอเคเราก็จะเป็นไงรู้ว่าข้อสอบมีอะไรบ้างเพื่อที่ว่าเราจะได้ตามไปทำข้อสอบตามไปอ่านในสิ่งที่ข้อสอบมันออกนะคะเพราะถ้าหนูไม่รู้ข้อสอบหนูไปทำข้อสอบหนูทำได้ไหมล่ะไม่ได้นะคะหนูจะทำข้อสอบไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นการเรารู้ข้อสอบ
การที่เรารู้ศัตรูเราเทียบข้อสอบเป็นศัตรูค่ะเพราะฉะนั้นหนูจะทําให้หนูรู้ศัตรูหนูก็สามารถรู้จุดอ่อนของมันหนูก็เอาอาวุธของหนูเข้าไปทิ่มแทงมันเลยค่ะเพชรเห็นเพชรแทงนะคะดังนี้นะคะเพราะฉะนั้นพี่จามเมฆก็ฝากเอาไว้นะคะสำหรับช่องทางใหม่ที่จะเจอกันได้บ่อยขึ้นนะคะก็คือช่องทาง YouTube จริงๆใน Facebook พี่จามเมฆก็จะเอาไปลงด้วยเช่นเดียวกันนะคะฝากกดไลค์นะคะ Facebook Page บ้านอิงนะคะ TH นะคะฝากกด Subscribe www.youtube.com/บ้านอิงนะคะแล้วก็ฝากเข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์ของพี่จามเมฆด้วยนะคะที่ www.บ้านอิง.com สำหรับวันนี้พี่จามเมฆลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ